สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอ้อนมาอยู่ที่กาญจนบุรีค่ะและคลิปนี้นะคะจะบอกว่าพิเศษมากๆค่ะจะพาทุกคนนะคะทัวร์แพสุดหรูริมแม่น้ำแควน้อยค่ะจะพิเศษแล้วก็สวยงามวิวดีขนาดไหนนะคะพร้อมแล้วไปดูกันเลยดีกว่าค่ะนะคะอ้อนก็เข้ามาภายในห้องแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนรูมทัวร์กันนะก่อนอื่นนะคะห้องที่อ้อนพักนะคะจะเป็นแบบแพริมน้ำนะทุกคนจะเป็น Expert Lux นะคะเดี๋ยวพารูมทัวร์กันนะคะอ้อนขอเริ่มจากมุมนี้เลยนะคะก็คือมุมห้องนอนนั่นเองมุมเตียงอย่างนี้นะคะส่วนของเตียงนะคะคือกว้างมากๆทุกคนจะเป็นแบบว่า king size เลยน่าจะเป็น double king size เลยด้วยซ้ำนะคะน่าจะใหญ่กว่า6ฟุตแน่นอนทุกคนแล้วก็จะมีแบบมุมเป็นโซฟาเบสนะคะไว้นอนเล่นชิลๆได้นะคะแล้วก็มุมนี้จะเป็นทีวีนะคะก็จะมีทั้งมาแชลนะทุกคนแล้วก็จะมีเป็น iPad นะคะทุกคนโซนต่างๆของห้องพักอะไรเงี้ยเกี่ยวกับอินโฟเมชันของรีสอร์ทนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีเป็นทรูวิชั่นด้วยสำหรับใครที่ติดรายการอะไรใดๆในทรูวิชั่นก็คือที่นี่มีทรูวิชั่นให้นะคะแต่ว่าทีวีเนี่ยน่าจะไม่ใช่สมาร์ททีวีนะคะเพราะว่าเปิด Netflix เปิด YouTube ไม่ได้นะคะจากมุมนี้มองออกไปนะคะจะเป็นมุมที่อ้อนชอบที่สุดเลยทุกคนดูดิมุมนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าโต๊ะทำงงทำงานนะคะเฮ้ยสวัสดีค่ะทำอะไรคะคุณเก็บของเหรอนี่เป็นพ่อบ้านใช่ไหมห้องนี้เป็นห้องอะไรคะแนะนำเพื่อนๆหน่อยนี่จะเป็นห้องแต่งตัวจะมีกระจกแล้วก็มีไฟส่องหน้าสำหรับผู้หญิงอันแน่สำหรับผู้หญิงด้านหลังก็จะเป็นเสื้อผ้าอันนี้เป็นช่องแสงเข้ามาจะได้ไม่จนไปใช่ไอ้นี่ในส่วนนี้ก็คือเขาแบบใส่ใจนะทุกคนมีช่องแสงให้ด้วยโซนนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนเป็น walk in closet แบบเล็กๆนะทุกคนซึ่งเป็นแบบมินิน่ารักแต่ว่าไม่ได้รู้สึกอึดอัดมากจนเกินไปนะคะอันนี้ก็คือลกมากๆจริงๆคือจะบอกว่าโต๊ะเขาคือกว้างใหญ่ไพศาลมากๆนะคะทุกคนอันนี้คืออ้อนเอาของมาแล้วเรียบร้อยฝั่งนี้นะคะก็จะมีเป็นแบบมีชุดคลุมให้นะคะถัดจาก walk in closet หรือห้องแต่งตัวของเราโซนนี้นะคะตรงกลางนี้นะคะคือจากทางเข้าของเรานะคะจากประตูเดินเข้ามานะคะก็จะพบกับมินิบาร์นะคะซึ่งเป็นมินิบาร์แบบนี้นะคะพร้อมกับตู้เย็นนะคะทุกคนในส่วนของกาแฟนะคะก็จะเป็นกาแฟสดด้วยนะคะเป็นของเนสเพรสโซนั่นเองนะคะน้ำแข็งสามารถขอได้รีเควสได้โทรแจ้งได้ตลอดเลยนะคะขอได้ฟรีนะคะในส่วนของตู้เย็นนะคะก็คือครบครันเลยนะคะแต่ว่าแบรนด์เจนยูนี่ไม่เกี่ยวนะนี่เป็นของออนนะคะในส่วนนี้ก็คือฟรีแค่น้ำเปล่า2ขวดของ X2 อันนี้เท่านั้นนะคะและในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นตู้เซฟด้วยค่ะนี่นะถัดจากมินิบาร์นะคะฝั่งที่อยู่ตรงข้ามกับห้องแต่งตัวของเรานะคะก็คือห้องน้ำซึ่งเป็นไฮไลท์ที่ชอบอีกมุมนึงเลยนะคะจะบอกว่าห้องน้ำบนแพที่นี่คือแบบหรูมากค่ะจะบอกว่ามีบาร์ทับด้วยมีอ่างอาบน้ำด้วยทุกคนดูดีคือแล้วเขาแบบว่าจัดสรรมาแบบดีมากๆดูมุมนี้ดิทุกคนอ้อรู้สึกว่าได้ฟิลแบบมีความญี่ปุ่นนิดๆอ่ะขออนุญาตเปลี่ยนกล้องนะคะเมื่อกี้แบตหมดนะทุกคนอ่ะในโซนของชาวเวอร์นะคะเขาก็ถูกแบบว่าจัดสรรไว้อย่างดีมากๆนะคะทุกคนจะแบ่งโซนจากสุขาเลยนะคะห้องน้ำกว้างขวางมากชอบมากทุกคนเพราะว่าโซนของห้องน้ำก็คืออีกโซนหนึ่งที่ทางเราอะรู้สึกว่ามันสำคัญมากๆนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับห้องที่เราพักนะคะแล้วก็จะมีในมุมด้านหน้าเดี๋ยวขออุบไว้ก่อนเดี๋ยวพามาชมวิวแล้วก็บรรยากาศสวยๆช่วงเย็นละกันตอนนี้เราสองคนอะหิวแล้วดูดินั่งรอเดี๋ยวจะขออนุญาตนะคะไปรับประทานชุดชา ยามบ่ายก่อนนะคะเขาจะมีให้เลือกเป็นโทสกับวาฟเฟิลด้วยมัง้งจะเป็นแบบจิบชาชิลๆนะคะภายในบริเวณที่พักนี้เลยนะคะก็คือห้องอาหารของที่คลอส2นั่นเองไปกันค่ะมาทานชายามบ่ายนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้อากาศร้อนมากแล้วก็เหมือนฟ้าครึ้มมาแล้วต้องอวยพรว่าอย่าฝนอย่าตกนะคะเพราะว่าตอนเย็นเรากะว่าเราจะไปพายเรือเล่นนะคะแต่สำหรับชุดชายามบ่ายของเรานะคะเขาก็จะเสิร์ฟเป็นชานะคะเป็นชาลาเวนเดอร์นะทุกคนแล้วก็จะมีโทสต์กับวอฟเฟิลให้เลือกนะคะส่วนอ้อนเนี่ย
เลือกโทสนะคะเพราะว่าเขาแนะนำมาว่ามันเด็ดเราก็เลยต้องลองซะหน่อยนะคะบนดาดฟ้าเลยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเขามีแบบว่าแขกที่เป็นกรุ๊ปนะซึ่งเป็นกรุ๊ปที่ใหญ่มากๆแล้วเขาแบบว่าจองตรงโซนนั้นเกือบหมดเลยอะทุกคนอ้อนก็เลยคิดว่าเพื่อความปลอดภัยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นแบบสถานการณ์โควิดใช่ปะก็เลยสั่งอาหารนะคะมาให้เสิร์ฟที่ห้องของเราเลยนะคะแล้วก็เอาขึ้นมาทานที่ดาดฟ้าวิวดีมากคือตอนแรกคิดว่าฝนจะตกแต่ว่าไม่ตกนะจ๊ะอากาศจะดีมากนะถ้าฟ้ามันไม่มืดตึมครึมขนาดนี้อันนี้มันอบอ้าวลมมันไม่ค่อยมีแล้วก็ฝนตกแล้วด้วยตกแล้วหรอตกแล้วงั้นก็คงต้องเข้าไปกินในห้องเก็บของก่อนฝนตกแล้วอะทุกคนกำลังชิลเลยคือแบบเนี่ยมันมีแบบโซฟาเบสแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าได้มาในช่วงที่อากาศดีนะอ้อนว่าฟิลดีมากๆตรงนี้คือแบบนอนดูดาวได้เลยนะถ้ามีดาวนะเออแล้วก็อาหารเมื่อกี้แอบชิมไปแล้วสเต็กอร่อยมากเขาชอบตอนนี้ขอตัวไปเก็บอาหารก่อนนะไปช่วยนายขนของก่อนฝนตกแล้วจ้าสวัสดีตอนเช้านะคะเช้านี้เป็นเช้าที่สดใสมากๆแล้วก็เมื่อคืนนอนหลับสบายมากคือแบบว่าเตียงดูดวิญญาณเวอร์นะคะวิวดีมากทุกคนโคตรชิลเลยว่าสายแล้วเนาะแต่ว่ายังครึ่งแล้วอะเออแต่ว่ายังไม่ร้อนแล้วก็ฟ้าดีมากเป็นแบบที่เราต้องการเลยจริงๆที่นี่คือมีห้องพักหลากหลายแบบเหมือนกันนะคะแพร์เนี่ยจะมี2แบบนะทุกคนจะมี Exclose Lux กับ Exforce เฉยๆนะคะแล้วก็จะมีห้องพักแบบใหม่ด้วยที่ยังไม่เสร็จนะคะแต่น่าจะใกล้ๆเสร็จแล้วเดี๋ยวถ้าเสร็จเนี่ยเราต้องมาอีกรอบแน่นอนนะคะชอบมากเพราะว่าวิวตรงนี้คือดีมากๆทุกคนมองไปคือแบบสุดลูกหูลูกตาแล้วก็ด้านหลังตรงเนี้ยก็คือจะแบบมีภูเขาใหญ่มากยาวมากบรรยากาศก็เลยดีมากๆนะคะชอบเนาะฟิลตอนตื่นเช้ามาเออมองออกมาคือแบบดีมากรีวิววิธีพายเรือเก็บกลับบ้านนะคะพายเรือเข้าบ้านเข้าจอดค่ะจะตรงไหมจะเข้าได้หรือเปล่าจุกเลยจุกเลยจะเข้าได้ไหมเข้าได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมนี่นะคะอันนี้จะเป็นลานจอดรถหน้าบ้านของเรา
เก๋มากมาไงอ่ะโอ้เก่งอ่ะโอ้ดูตูดสิตูดเปียกเดี๋ยวตอนนี้นะคะอ้อนขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะแล้วก็ไปทานอาหารเช้ากันค่ะจะบอกว่าอาหารเช้าที่นี่คือดี very good มากๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะอาหารเรามาแล้วค่ะนี่เป็นข้าวต้มกุ้ยของอ้อนเองนะคะคือคนแบบชอบกินข้าวต้มตอนเช้ามีหมูสับหนำเลียบด้วยแล้วก็นี้หัวไชโป๊ผัดไข่แล้วก็ยำไข่เค็มนะคะแล้วก็นี้คือทีเด็ดก็คือมาม่าโอ้โหต้มยำส่วนของไนท์คือไข่ข้นพาเมซานชีสใช่แล้วก็มากับขนมปังเนาะแล้วก็มีสลัดด้วยซึ่งไม่กินสลัดไม่กินผัก เดี๋ยวอ้อนกินเองนายกินหมดไวมากก็เลยสั่งเป็นมาม่าไฮโซมานะคะหน้าตาดีมากทุกคนเหมือนอารมณ์แบบเอามาม่าไปผัดเหมือนข้าวผัดอเมริกันนะคะแต่ว่าเป็นเส้นมาม่าแบบนี้เดี๋ยวขอชิมหน่อยเพราะว่าไม่เคยเห็นที่ไหนอ่ะอร่อยแล้วมีรสชาติเหมือนข้าวผัดเหมือนข้าวผัดอเมริกันเลยแต่ว่าแค่เป็นเส้นแทนข้าวใช่เป็นเส้นมาม่าแทนแล้วก็มีแบบเครื่องเคียงต่างๆมีไก่ทอดไก่ทอดน้องใหญ่มากแคบหมูอันนี้เด็ดอันนี้เด็ดเลยทุกคนของมาม่าไหนแบบอันนี้อันนู้นยังเป็นแบบต้มยำที่เราแบบเป็นมาม่าต้มยำเคยกินแต่อันเนี้ยรู้สึกว่าแตกต่างแบบไอเดียพุ่งกระฉูดมากเส้นดีด้วยอร่อยล่าสุดกินไม่พูดไม่จาแล้วเป็นยังไงคะอร่อยไงชอบมั้ยชอบที่นี่เขามีแบบเมนูอาหารเช้าแบบเยอะมากๆให้เลือกอ้อนว่าแบบมีเมนูอาหารเช้าทั้งหมด13อย่างในเมนูใช่คือเป็นเมนูที่แบบสร้างสรรค์มากๆดีอ่ะทุกคนคือมันเป็นแบบเช้ามามันไม่น่าเบื่อเนาะเออแฮปปี้ไก่อร่อยนะไม่อมน้ํามันเลยอร่อยแนะนําว่าถ้ามาที่นี่ต้องสั่งมาม่าไฮโซที่เช็คเอาท์จากครอสทูริเวอร์แควร์นะคะอ้อนก็ขอตัวมาจิบกาแฟชิลๆนะคะที่มัลเบอรี่เมลโลนะคะจะบอกว่ามาที่นี่ครั้งแรกแต่ว่าชอบบรรยากาศมากๆชอบวิวมากตอนนี้คือแบบเที่ยงกว่านะคะแดดคือตรงหัวมากทุกคนแต่ว่าชอบมากทุกคนดูทางเข้าดิคือแบบมีความดอกมงดอกไม้อย่างเงี้ยคือดีมากแล้วด้านหลังก็คือมีแบบเขาอะเออชอบสุดๆเลยทุกคนแค่ร้อนไปหน่อยแล้วก็คนเยอะไปนิดนะคะเล่าเรื่องตลกก็คืออ้อนอะไปซื้อไอติมมาเพราะว่ามันน่ารักใช่ป่ะมาดูดิยังไม่ทันถึง 2-3 นาทีอะละลายเกลี้ยงก็เลยใช้ให้ไหนรีบกินเร็ว อร่อยไหม เย็นไปหมดแล้ว สำหรับคลิปนี้นะคะเราสองคนก็คือต้องขอลาทุกคนไปก่อนเลยนะคะสำหรับ Cross to River Square กาญจนบุรีนะคะดีงามมากๆทุกคนคือโดยรวมอ่ะชอบมากๆอาหารก็อร่อยนะคะอาหารเช้าก็คือมีให้เลือกเยอะชอบแล้วก็ชอบวิวชอบบรรยากาศทุกอย่างเลยทุกคนมาซ้ำแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าใครหาที่เที่ยวแบบว่าอยากนอนแพแบบแนวลักชัวรี่นะคะก็มาได้ที่ Cross to River Square นะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย